بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอแสดงความเคารพนะครับท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่ยังอยู่ในบริเวณงานที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันดารุสสลามสัมพันธ์ในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเรามีเวลาที่จะพูดคุยและสนทนาร่วมกันนะครับผมกับอาจารย์ยูซุฟนะครับระยะเวลาประมาณ40นาทีโดยประมาณตอนนี้นะครับ21นาฬิกา50นาทีนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ22นาฬิกา30นาทีเรามีเวลาพูดคุยกันแล้วก็หัวข้อที่เราได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการจัดงานก็คือนะครับไหนหรือว่าชัยฏอนถูกล่ามนะครับส่วนอาจารย์ยูซุฟท่านจะพูดในประเด็นเกิดมาเพื่ออะไรนะครับหรือเราจะบูรณาการสองเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องที่ได้ให้เกียรติอยู่รับฟังการบรรยายในค่ำคืนนี้พี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการให้ความรู้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลาอยู่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดแล้วก็อยู่ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้อยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิดารุสสลามผมเองนะครับถึงแม้จะไม่ใช่วิทยากรประจำแต่ผมก็มีความสัมพันธ์กับมูลนิธินี้มายาวนานพอสมควรเป็นวิทยากรที่นะครับมาร่วมบรรยายให้ความรู้นะครับประจำเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะในฐานะฝ่ายวิชาการนะครับได้เรียนเชิญผมอาจารย์ยูซุฟแล้วก็คณะวิทยากรหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาถือว่ามูลนิธิแห่งนี้เป็นมูลนิธิที่นะครับมีชีวิตชีวาเป็นมูลนิธิที่มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านวิชาการแล้วก็กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยเม็ดเงินจากการบริจาคของพี่น้องทั้งสิ้นฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องช่วยกันอุดหนุนสินค้าที่ยังมีบางเมนูบางรายการนะครับยังเหลืออยู่อยากให้พี่น้องซื้ออาหารกลับไปรับประทานเป็นอาหารโซโฮนะครับท่านพี่น้องครับหัวข้อที่ผมจะคุยกับพี่น้องนี่ก็คือไหนว่าชัยฏอนถูกล่ามคำถามเหมือนกับจะสงสัยอยู่หรือเปล่านะครับว่าชัยฏอนถูกล่ามจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเจตนารมณ์ก็คือเพื่อที่จะเป็นการเรียกร้องความสนใจจากพี่น้องนะครับให้ฟังหัวข้อนี้ว่าไหนล่ะเห็นว่าชัยฏอนถูกล่ามทำไมยังเพ่นพ่านทำไมยังรุ่มร่ามกันยังไม่เลิกเลยนะครับอันนี้เป็นการสะท้อนและฉายภาพให้พี่น้องเห็นถึงสภาพความเป็นจริงนะครับของสังคมว่าในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกกับเรานะครับว่าอิซากานะอาวะลุไลละติมมินรอมฎอนถึงเมื่อถึงรติการแรกหรือราตรีแรกของเดือนรอมฎอนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้ประตูสวรรค์ของพระองค์เนี้ยถูกเปิดหมดทุกบานเลยนะครับฟุตติฮัตอะบวาบุลญันนะห์ประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกเปิดทุกบานวะลัมยุกละกมินฮาบาบุนไม่มีเหลือแม้แต่บานเดียวที่จะถูกปิดคาเอาไว้นะครับในเวลาเดียวกันนะครับประตูนรกนะครับวะกุลลิกัตอะบวาบุนนารประตูนรกก็จะถูกปิดถูกลั่นดานสนิทเลยวะลัมยุฟตะห์มินฮาบาบุนไม่เหลือแม้แต่บานเดียวที่จะเปิดอ้าทิ้งเอาไว้นี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เอื้อให้บรรยากาศนะครับได้นะครับเอื้อต่อเราในการที่จะประกอบสิ่งที่เป็นศาสนกิจหรือเป็นกุศลกิจยิ่งไปกว่านั้นนะครับมารร้ายที่เคยตามผจญเรามาก่อกวนรังควานเรามา11เดือนเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยุติบทบาทของมันโดยการจำจองมันนะครับล่ามตรวนล่ามตรึงมันเอาไว้ฉะนั้นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลายบทหลายสำนวนเลยวะซุลซิลติชัยยาตีนชัยฏอนถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนวะซุฟฟิดะติชัยยาตีนชัยฏอนถูกใส่ปอกคอถูกใส่นะครับใส่เขาเรียกว่าเครื่องพันธนาการฉะนั้นเราสบายใจได้เลยนะครับว่าในเดือนรอมฎอนแบบนี้ตลอดระยะเวลาเป็น10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เสรีกับชัยฏอนนะครับเอาเลยตามใจเลยเจ้าเคยขอกับเราแล้วว่าจะหลอกลวงจะรังควานนะครับลูกหลานของอาดัมเอาเลยให้เต็มที่เลย
แต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะครับไม่ให้มันมีฤทธิ์มีอำนาจในการที่จะมาล่อลวงมาก่อกวนมารังควานเราฉะนั้นเราจงสบายใจได้นะครับว่าในเดือนรอมฎอนนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์กันได้อย่างเต็มที่นะครับลดไปเปราะหนึ่งและชัยฏอนไม่มีมาตามรังควานเราแต่ในสภาพของความเป็นจริงหรือภาพเหตุการณ์ที่มันฉายฟ้องเราทุกวันนี้ก็คือทำไมนะครับยังมีเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมรุ่มร่ามกันอยู่นะครับยังเพ่นพ่านกันอยู่หลายคนยังไม่ได้ถือศีลอดหลายคนยังไม่ได้ทำอามัลอิบาดะห์ความดีและในเวลาเดียวกันก็โยนความผิดให้กับชัยฏอนนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมจะสนทนาร่วมกับพี่น้องท่านพี่น้องครับเราต้องยอมรับนะครับว่าอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับสอนให้เราเชื่อว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องอิลมุลกอยบ์เป็นเรื่องที่อยู่เหนือประจักษ์เป็นเรื่องที่เราจะต้องศรัทธาเชื่อล้วนๆเลยถึงแม้จะไม่มีคำตอบถึงแม้จะไม่มีเหตุผลคำอธิบายอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ตามในเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนถูกล่ำหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็ต้องเชื่อว่าโดนล่ำนะครับนี่คือหน้าที่เป็นมุอ์ตะกอดเป็นหลักความเชื่อที่ถูกต้องถึงแม้จะมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับให้คำอธิบายว่านะครับว่าคำว่าชัยฏอนถูกล่ามเนี่ยอาจจะหมายถึงชัยฏอนโดนริบอำนาจโดนยึดฤทธิ์ของมันไปจนกระทั่งมันเหมือนกับมันไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจทำอะไรได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของนักวิชาการจำนวนหนึ่งหรือบางคนบอกว่าชัยฏอนเนี่ยที่โดนล่ามเนี่ยโดนล่ามเฉพาะในส่วนที่เป็นมารอดะห์ก็คือชัยฏอนที่มันหัวรุนแรงหน่อยชัยฏอนที่มันเกเรหน่อยนะครับชัยฏอนที่มันห้าวพวกเนี้ยชัยฏอนกลุ่มนี้จะโดนล่ามโดนจองจําแต่ชัยฏอนที่เป็นสมุนเป็นบริวารตัวเล็กตัวน้อยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ล่ามมันจึงยังเพ่งพ่านอยู่และมันก็ยังอะไรยังรังควานพี่น้องมุสลิมเราอยู่เราจึงเห็นพี่น้องมุสลิมหลายคนที่ยังอะไรครับยังไม่ได้อยู่ในร่องในรอยยังไม่ได้ประกอบอามัลอิบาดะห์ยังไม่ยุติพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ทั้งหลายนี่คือคำอธิบายแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องสันนิษฐานให้มันสอดคล้องนะครับกับความเชื่อที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่า1เราเชื่อจริงตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนถูกล่ามเราก็เชื่อตามนั้นส่วนความประพฤติที่เราเห็นอยู่นะครับเราจะไม่โทษชัยฏอนล้วนๆแต่เราจะอธิบายว่าส่วนหนึ่งมันก็คือพฤติกรรมที่มันกลายเป็นนิสัยของเราไปแล้วชัยฏอนมันสอนเรามันฝึกเราไว้11เดือนฉะนั้นเราจึงติดนิสัยของชัยฏอนมานะครับบริวารของชัยฏอนนี่นะครับมีทั้งที่เป็นยินแล้วก็มีทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกับซูเราะห์อันนาสที่เราเคยอ่านกันใช่มั้ยครับมินชัรริลวัสวาซิลคันนาสอัลลซียุวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลญินนะติวันนาสฉะนั้นยินก็มีอิทธิพลต่อความประพฤติของเรามนุษย์ก็มีอิทธิพลต่อความประพฤติของเราฉะนั้นตลอด11เดือนเราอาจจะเขาเรียกว่าก็เรียกว่ามีกิจกรรมที่ไม่ดีมาโดยตลอดความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยมาโดยตลอดชัยฏอนมันโดนริบฤทธิ์ของมันโดนยึดฤทธิ์ของมันไปเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยมันบอกมันสบายมันไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะมันฝึกเราไว้11เดือนฉะนั้นเดือนนึงนี่มันนอนหงายท้องสบายเลยไม่ต้องก่อกวนเราก็ทำนิสัยเหมือนชัยฏอนได้เพราะเรากลายเป็นบริวารเป็นสมุนของชัยฏอนไปแล้วฉะนั้นหรือจึงเรามีเชื้อของชัยฏอนเนี่ยอยู่11เดือนฉะนั้นชัยฏอนมันดิดนิ้วนิดเดียวเนี่ยมันก็สบายเข้าทางมันแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้ผมอยากที่จะคุยเรื่องนี้ไม่ได้จะชี้โพงให้กับพี่น้องนะว่าเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เปล่าเพียงแต่อยากจะให้เราปรับปรุงสิ่งที่เป็นพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ทั้งหลายแล้วเราก็อย่าไปโทษโยนความผิดให้กับชัยฏอนเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวเราต้องปรับปรุงและพิจารณาหันมาทบทวนตัวเรานะครับว่าในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเป็นไปในทางที่ดีเป็นไปในทางที่พึงประสงค์เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนนะครับเพราะตอนนี้เราโทษชัยฏอนไม่ได้แล้วเราต้องโทษที่ตัวเรารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกนะครับว่าคนที่ถือศีลอดนี่บางครั้งบางโอกาสเนี่ยถือศีลอดจนไส้แห้งไส้แฟบเลยนะครับหิวเป็นวันๆนะครับกระหายจนคอแห้งเป็นผงเลยแต่กลับไม่ได้ผลบุญตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยรุบบะซออีมินรอซูลบอกรุบบะซออีมินบางครั้งคนที่ถือศีลอดเนี่ยไลซะลูฮัซซุมมินซิยามิเขาไม่ได้รางวัลไม่ได้รับความดีกุศลอะไรจากการถือศีลอดของเขาเลยนอกเสียจากอิลลัลญูอะวัลอะตอชนอกเสียจากความหิวแล้วก็ความกระหายเท่านั้นมันจึงเป็นคนที่น่าสมเพชน่าเวทนานะครับ
อดอาหารเป็นวันๆนะครับตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะยันเกือบมากยันเกือบทุ่มหนึ่งนะครับ6:43 วันนี้อดอาหารมา14 ชั่วโมงแต่ไม่ได้รับผลบุญอะไรเลยนอกจากความหิวความกระหายน่าสมเพชไหมครับน่าสมเพชฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปรามาสนะคนแบบนี้เอาไว้ว่ามัลลัมยะดะกอละซูรคนที่ยังไม่ละเลิกพฤติกรรมคำพูดที่ไม่ดีทั้งหลายวัลอามะลบินะครับกระทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายนะครับฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอัยยะดะอฏอามะฮุวะชะรอบะย่อมไม่เป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยที่จะใช้ให้เขาถือศีลอดหรือรับศีลอดของเขาในสภาพที่เขาเป็นคนมุสาเขาเป็นคนโกหกพกลมเขาเป็นคนคำพูดคำจาที่ไร้สาระไร้ความดีอัลเลาะห์ไม่อยากได้คนที่มาอ้างเสียสละเพื่อพระองค์แต่ความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะกระทําแบบนั้นต่อพระองค์เลยอัลเลาะห์ไม่ต้องการพี่น้องทราบไหมครับว่าหะดีษบทเนี้ยนะครับท่านอิหม่ามอัลเอาซาอีท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินอัลลอฮีรีเขาอิสติมบาตเขาวิเคราะห์จากหะดีษบทนี้นะครับเขาถือว่าคนที่ถือศีลอดแล้วพูดโกหกคนที่ถือศีลอดแล้วนินทาคนอื่นคนที่ถือศีลอดแล้วทำสิ่งที่ไร้สาระเป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยให้ถือว่าบวชแตกเลยตัวพรถือศีลอดไปแล้วไปนั่งนินทาเขานี่อิหม่ามอิบนุฮัซมินท่านอิหม่ามอัลเอาซาอีถือว่าบวชแตกนะครับแล้ววาญิบจะต้องมากอฎอวันที่นินทาเขาด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เอ่ยชื่อไม่เป็นไรใช่ไหมจะยุทธบอกถ้าไม่เอ่ยชื่อไม่ใส่ชื่อไม่เป็นไรยกเว้นแต่ว่าท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินท่านบอกว่ายับตุลเศามูฮูบวชใช้ไม่ได้เลยวันนั้นแล้วต้องมากอฎอด้วยอันนี้น่าห่วงคือเหตุการณ์ไม่ใช่เพราะว่าอิบนุฮัซมินท่านวินิจฉัยจากหะดีษบทนี้เพียงลำพังนะท่านพิจารณาประกอบจากตัวบทหลักฐานเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวยกตัวอย่างเช่นหะดีษบทเมื่อสักครู่ที่รอซูลบอกว่าใครถือศีลอดแล้วยังไม่เลิกพูดบุเรพูดไม่ดีนะพูดทะลึ่งตึงตังลามกสกปรกทั้งหลายอัลลอฮ์รับไหมก็นบีบอกอัลลอฮ์ไม่รับแล้วใครจะรับล่ะหรือเราจะรับของเราเองนบีบอกฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาเลยอ้าวอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วใครจะเอาครับใช่ไหมอ้าวอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้เชคอัลบานีบอกหะดีษฮะซันนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนทนาธรรมอยู่กับซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งในระหว่างที่สนทนากันนะครับรอซูลุลลอฮ์ก็ได้ยินชายคนหนึ่งพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับตุซกัรอันกัสรอติซียามีฮาผู้หญิงคนนี้ใครเขาก็ลือกันว่าหมายเลขหนึ่งเลยเธอนี่ถือศีลอดเยอะกว่าคนอื่นว่าอันกัสรอติกิยามีฮาเธอละหมาดในยามค่ำคืนก็ต้องยกนิ้วให้เธอเลยคนนี้ว่าอันกัสรอติซอดะกอติฮาเธอคนเดียวหมายเลขหนึ่งมันกันซอดะกอทำบุญเยอะพูดง่ายๆก็คือฟัรดูสุนัตผู้หญิงคนนี้เก็บทำหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อเสียเลยแม้แต่น้อยเรื่องของอามัลอิบาดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยพี่น้องทราบไหมครับผู้หญิงคนนี้มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือกอยรออันนะฮาตุซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาเธอเสียอย่างเดียวก็คือปากของเธอชับว่าเรื่องไรเรื่องชาวบ้านชาวช่องครับว่านินทาคนนี้ว่าคนนั้นไม่ดีสักอย่างกับคนอื่นแค่อะไรเสียแค่เรื่องปากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนะครับฮียฟินนาร์ไอ้ที่ท่านว่ากันมาทั้งหมดนั่นน่ะสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนครับฟินนาร์ฟินนาร์แปลว่าเธอต้องลงไปชำระโทษถูกดำเนินคดีในเรื่องของปากของเธอที่ไปละเมิดไปประทุษร้ายต่อเกียรติของคนอื่นเขาศักดิ์ศรีของคนอื่นเขาไปว่าเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์ต้องเอาเรื่องนี้ไปดำเนินคดีให้ถึงสิ้นสุดเสียก่อนเคลียร์เรื่องนี้ให้หมดเสียก่อนต้องตกนรกก่อนแล้วถึงจะปล่อยให้ไปไหนไปเข้าสวรรค์เอาไหมครับไปนรกก่อนนะตัวพรฮะนิซาลูน่าฮะเอาไหมไม่เอาหรอลุ้นดีนะไปนรกก่อนนะทีเราไปทัวร์เขามีโปรแกรมเสริมตรงไหนขอแวะใช่ไหมครับแล้วนี่เราจะไปนรกก่อนอย่านะนะครับมันไม่คุ้มฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเธออุตส่าห์ละหมาดแทบตายเธออุตส่าห์ละหมาดกิยามุลเลนละหมาดในยามค่ำคืนแทบตายทั้งฟัรดูทั้งซุนัตทำครบหมดเลยแต่เสียอย่างเดียวก็คือในขณะที่เธอถือศีลอดนั้นเธอไม่ระงับยับยั้งปากของเธองั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกใช่ไหมครับว่า
ไลซัสซียามอลอิมซากุอานิลอักลิชวชุรการถือศีลอดที่แท้จริงเนี่ยใช่เพียงแค่เราอดอาหารอดน้ำกันเท่านั้นอินนามัสซียามหากแต่การถือศีลอดที่ถูกต้องและสมบูรณ์จริงๆแล้วก็คืออลอิมซากุอานิลลักวิวรอฟัตต้องรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจคำพูดคำจาความประพฤติต่างๆอย่าให้มันลามกอนาจารอย่าให้มันทะลึ่งตึงตังอย่าให้มันไร้สาระใช้ระยะเวลาในการทำอามัลอิบาดะห์ความดีให้ได้เยอะที่สุดในช่วงของเดือนรอมฎอนเราไม่พูดเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากที่เราจะพูดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นบทซิกรุลลอเปลี่ยนมาเป็นบทสนทนาอะไรจะดีกว่าเราอย่าไปพร่ำในช่วงของเดือนรอมฎอนพูดนั่นพูดนี่ทำอะไรเลอะเทอะอันนี้อะไรไม่ได้อะไรเลยอีกซีกนึงตรงกันข้ามเลยไม่พูดอะไรสักอย่างนึงไม่ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวนอนเอาเป็นเอาตายเลยได้ไหมอีกคนนึงก็พูดอีกคนนึงก็ทำอะไรต่ออะไรเลอะเทอะไปหมดเลยอีกคนนึงไม่ทำอะไรเลยเอาแต่นอนอย่างเดียวเอานอนอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาไม่ใช่วิธีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องกว่านะครับบางคนบอกขี้เกียจพูดมากผิดมากบาปมากนั้นนอนอย่างเดียวนะครับนอนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับบางคนไปเข้าใจผิดมันมีหะดีษอยู่บทนึงนะอาจารย์นะเป็นหะดีษดออีฟนักวิชาการจำนวนหนึ่งถือว่าเป็นหะดีษเมาดวะด้วยนะครับแต่ว่ามีในบางสายรายงานที่สามารถตรวจสอบสายรายงานได้แต่ว่าสถานะความน่าเชื่อถือน้อยมากเป็นหะดีษดออีฟจิดดันเลยที่อ้างว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนอมุศออีมีอิบาดะตุนการนอนของคนถือศีลอดให้ถือเป็นอิบาดะวะซัมตุฮูตัสบีฮุนอยู่เฉยๆอย่าอ้าปากนั่งละปะนั่งอะไรนั่งปิดปากเฉยๆเนี่ยนะครับอย่าพูดอะไรเลยแค่นี้ก็ถือเป็นการตัสบีฮ์แล้วเยอะไหมสามเยอะแล้วนะไม่ต้องทำอะไรขอให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยนอนไปซะแล้วก็อย่าปริปากพูดอะไรแค่นี้ถือเป็นอิบาดะห์แล้วว่าดูอาอูฮูมุสตายาบุนดูอาของเขาจะเป็นมุสตายับนะอันนี้ฮะดิษบทนี้นักวิชาการเขาเอาไปตรวจสอบสถานภาพความน่าเชื่อถือของสายรายงานก็ปรากฏว่าหะดีษบทนี้มีปัญหามากพอสมควรบางท่านเขาวิจารณ์ว่าหะดีษบทนี้ดออีฟมากบางคนบอกว่าไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแม้แต่น้อยแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะพี่น้องครับเป็นความโชคดีของพวกเรานะถึงแม้หะดีษบทนี้จะดออีฟก็ตามนะครับแต่คนที่ถือศีลอดแล้วเวลาทำอะไรเนี่ยภาคผลแน่นอนแล้วครับผลบุญความดีจะได้รับการพิจารณาตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยถึงแม้หะดีษที่พูดในลักษณะนี้ที่ส่งเสริมให้ทำความดีหะดีษส่วนใหญ่จะเป็นดออีฟก็ตามแต่หะดีษที่ซอฮีฮ์ก็มีนะครับเช่นหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องภาคผลและความประเสริฐของการถือศีลอดอย่างเดียวนะแค่การถือศีลอดอย่างเดียวเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตอบแทนให้อย่างมากมายมหาศาลอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องของในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องใช้ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอ่านกุรอานเดือนรอมฎอนนี่เป็นเดือนของการอ่านกุรอานเป็นเดือนของการซิกรุลลอฮ์แต่พี่น้องต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะเวลาไหนสมควรอ่านกุรอานเวลาไหนสมควรขอดุอาบางคนนะครับแบ่งเวลาไม่ถูกก็อ่านเวลาดุอาเอาไปอ่านกุรอานเวลาดุอาเอาไปซิกรุลลอฮ์เวลาดุอาเอาไปคุยนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของมุสลิมในช่วงของเดือนรอมฎอน24ชั่วโมงต่อ1วันเนี่ยเรามีเวลาดีๆที่เป็นเหมือนกับโบนัสเป็นแจ็คพอตของเราเลยนะใช่ไหมครับ3ช่วงช่วงหัวรุ่งนะครับช่วงตั้งแต่ก่อนซุบฮ์มากระทั่งตั้งแต่ตี3ตี4ช่วงเวลาซะฮัรเวลาซะฮูเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อัฟดอลที่สุดเป็นช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์จะทรงเสด็จลงมาแล้วก็มีรับสั่งถามว่าคืนนี้ใครอยากได้อะไรฮัลมินซาอิลินฟะอูติยะใครขออะไรไหมคืนนี้จะเนรมิตให้จะบันดาลให้ฮัลมินมุสตักฟิรินฟะอักฟิรอคืนนี้มีใครอยากอภัยโทษอยากได้รับการยกโทษไหมถ้าขอมาจะยกให้จะอภัยให้เนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังหลับจนกระทั่งปุกกินสะโฮยังไม่ขึ้นเลยเป็นช่วงที่อัลลอฮ์กำลังอะไรรอให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ช่วงสำคัญที่สุดแต่ผู้ศรัทธาผู้ที่ถือศีลอดเป็นช่วงที่กำลังงกนอนมากที่สุดเลยนะครับขนาดตื่นมากินซะฮรและดูนาฬิกาอีกตั้ง20นาทีกว่าจะบังขอเอนหลังหน่อยเพราะเอนหลังทีนี้ซุบฮ์ก็ไม่ได้เรากำลังบ้านอนงกนอนอยู่ในขณะนั้นแต่เป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดหลังซุบฮ์แม่บ้านก็เหมือนกันพ่อบ้านก็เหมือนกัน
เดือนรอมฎอนนี่เช้ามาไม่ต้องทำกับข้าวไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องห่วงเรื่องในครัวสายๆตื่นมาล้างถ้วยจานที่กินเอาไว้ไม่เป็นไรเลยถือโอกาสนอนหลังซูโบอาจารย์นอนไหมครับนอนนะพวกเราก็นอนนะหลังซูโบนอนเพราะเราทำงานดึกนะครับเข้ารายการกันอะไรกันอันนี้ยอมรับว่านอนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่แนะนำให้นอนเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับอัลลอฮุมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานบารอกะห์ความจำเริญริสกีโชคลาภต่างๆให้กับอุมมะในช่วงไหนช่วงเช้ามืดช่วงหัวรุ่งนั่นแหละบูริกะลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาในสำนวนหนึ่งขออัลลอฮ์ทรงประทานริสกีประทานบารอกะห์ความจำเริญให้ช่วงไหนช่วงหัวรุ่งช่วงซุบฮ์นั่นแหละแต่เรานอนมาลีกะห์เอาริสกีมาโปรยปรายเอาบารอกะห์มาโปรยปรายเรานอนสมควรได้ไหมฮะสมควรให้ไหมครับคนแบบนี้ไม่สมควรนะก็ปรับเวลาใหม่ช่วงนี้สมควรจะทำอามันทำอิบาดะห์รอซูลบอกใครละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนั่งซิกรุลลอฮ์ไปอีกระยะหนึ่งสั้นๆพอตะวันขึ้นพ้นขอบฟ้าดีละหมาดซุนัตแค่สองรอกาตได้ผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์หนึ่งครั้งอุมเราะห์หนึ่งครั้งอาจารย์ยูซุฟจัดฮัจญ์ระบะเขาเรียกอะไรราคาย่อมยาวนะของทีเอ็มนี่ราคาน่าจะถูกที่สุดแหละหมื่นท่านไอแสนท่านไอแสนเจ็ดถูกที่สุดของอาจารย์แสนเท่าไหร่แสนห้าหมื่นห้าพันนี่ถูกที่สุดแล้วนะยังต้องแสนห้าใช่ไหมครับอ้าวไปอุมรอถูกสุดเท่าไหร่อาจารย์สี่หมื่นแปดรวมสองอย่างต้องใช้เงินเท่าไหร่ฮะสองแสนเหมาไปเลยสองแสนถึงจะได้ฮัจญ์และอุมรอแต่ถ้าเรานั่งริกรุนละหลังละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งตะวันขึ้นอันอะไรไปก็ได้อันกุรอานอันศอลาวาตอันอิสติกฟาร์อย่าไปนอนได้ผลบุญเท่ากับคนที่ต้องลงทุนสองแสนนะถึงจะได้เราได้ผลบุญในบางรายงานเนี่ยตามมาไตนี่ตามมาไตนี่หรือตามมาตันตามมาตันสมบูรณ์ทั้งสองอย่างเลยฮัจญ์ก็สมบูรณ์อุมเราะห์ก็สมบูรณ์ไปกับอาจารย์ยูซุฟอาจารย์ยูซุฟกล้ารับรองไหมว่าสมบูรณ์ฮะอาจารย์ยังไม่กล้ารับรองเลยว่าไปแล้วสมบูรณ์หรือเปล่าแต่ถ้าเราอยู่บ้านทำแบบนบีเนี่ยนบีบอกตามมาไตนี่ตามมาไตนี่ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งสองอย่างเลยเอาไหมเราไม่เอานอนนี่เราใช้เวลาไม่เป็นโอ้ชัยตันมันเขายมตาอยู่โทษชัยตันอีกใช่ไหมครับเราไปโทษชัยตันชัยตันมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอครับเอาขี้ไปป้ายชัยตันอ้าวอีกเวลาหนึ่งก่อนหมดเวลาตอนนี้เขาให้คนละ20นาทีเวลาละศีลอดเวลาละศีลอดนี่เป็นเวลาที่เราพลาดโอกาสมากๆเลยนะครับพลาดโอกาสมากๆเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดจะมีเวลาที่ปราบปลื้มปิติยินดีสองโอกาส1ตอนที่กำลังจะละศีลอด2ตอนที่เขาจะได้พบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับพบอัลลอฮ์น่ะอนาคตในกิยามะห์นู่นแต่วันเนี้ยทุกเย็นเนี่ยขณะที่เรากำลังจะละศีลอดเป็นช่วงที่เราจะได้ปราบปลื้มปิติยินดีเป็นที่สุดแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอินนัลลิซออิมิดะอะวะตัลลาตุรอดคนถือศีลอดในขณะที่กำลังจะละศีลอดขอดุอาเถอะอัลลอฮ์จะรับโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นดุอามุสตะญับผมอยู่ที่มะดีนะห์นะครับผมตอนนั้นผมนั่งเรียนอยู่กับเชคฮัมมัดอัลอันซอรีเชคฮัมมัดอัลอันซอรีเนี่ยถือเป็นมุฮัดดิษของมะดีนะห์อัลเลมเหมือนกับเชคอัลบานีนะครับอายุไล่เลี่ยกันเลยผมเรียนแก่ๆนั่งอ่านกุรอานแล้วก็อ่านกุรอานจะถือโอกาสท่องของใหม่แล้วก็ทวนของเก่าหลังอัสรตอนนี้ก็อ่านไปเพลินมันก็เหลือเวลาประมาณสัก20นาทีจะอาซานเนี่ยมันตั้งนานใครจะไปอ่านดุอาไหวใช่ไหมแล้วกะเดี๋ยวไปขอไกลๆแต่ปรากฏว่าเชคเนี่ยแกเดินดึงกุรอานจากมืออย่าอ่านกุรอานตอนนี้ไม่ใช่เวลาอ่านกุรอานไอเราน่ะจะอ่านกุรอานแต่เชคบอกว่าอย่าอ่านกุรอานให้ขอดุอาเพราะเวลานี้เวลาขอดุอางั้นพอเราใช้เวลาผิดกับโปรแกรมอ่ะนะโปรแกรมตรงนี้น่าจะอ่านกุรอานน่าจะขอดุอาเราเอาไปอ่านกุรอานงั้นดุอาของเรามันก็เลยพลาดไม่ได้รับการพิจารณาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นช่วงละศีลอดเนี่ยเป็นช่วงที่อัลลอฮ์จะรับดุอาเนี่ยเป็นมุสตะญับอีกโอกาสนึงดุอาของคนถือศีลอดแล้วดุอายามเย็นอย่างเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานวันศุกร์ป่ะวันอะไรวันศุกร์ช่วงอัสัรของวันศุกร์นบีบอกเป็นเวลาพิเศษเป็นช่วงเดือนรอมฎอนด้วยแต่เป็นช่วงที่เจียวเจ้ามากที่สุดไอ้คนนั้นยังไม่ได้ชะกล้วยไอ้คนนี้มีน้ำแข็งไอ้คนนั้นไม่มีไอ้นี่ไอ้คนนั้นโอ้วุ่นวายไหมตอนนี้วุ่นวายอีลงชงเชงน้ำหกกระจกแตกกันตอนนี้แหละครับแต่ไม่มีใครอ่านดุอา
เสียดายโอกาสไหมครับแล้วเหลืออีก3เย็นอีก3วันวันนี้28เอ๊ะ20เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้เข้า28แล้วแหละวันนี้เข้า28เหลือเย็นพรุ่งนี้28เหลือเย็น29เหลืออีกกี่เย็นที่เราจะได้ขอดุอาแล้วดุอาลุ้นจะได้รับการมุสตะญับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเวลาที่เราจะลุ้นให้ดุอาของเราได้กล่าวชิดอัลเลาะห์ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์อีกแค่2วันเองและอีก26วัน27ที่วันที่ผ่านมาล่ะเถียงกันทะเลาะกันเบียดกันแย่งกันคนนี้จะนั่งถ้วยใหญ่คนนั้นไปได้ถ้วยเล็กอะไรกันไม่รู้ทะเลาะกันมาไม่เหมาะเลยเวลาพวกนี้นั้นฝากกับพี่น้องนะเนี่ยเดือนรอมฎอนกำลังจะจากลาพวกเราไปเวลาเหลืออีกเพียงแค่เล็กน้อย2หรือ3วันเท่านั้นแต่กับโปรแกรมที่เราจะต้องทำให้ได้นะอีเยอะแยะบรรณาตไทยเลยนะครับยังไม่ได้ทำฉะนั้นอยากให้พี่น้องคัดเลือกโปรแกรมที่มันทำง่ายๆได้ผลบุญตอบแทนเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับมาทำเพื่อเป็นการชดเชยโอกาสที่เราพลาดไปในช่วงต้นๆเดือนหรือกลางเดือนก็คงฝากเป็นสาระกับพี่น้องนะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องได้มีโอกาสพบเจอกับคืนไลลัตุลกอดดุอาอ์คำวิงวอนใดที่พี่น้องได้ขอในช่วงเดือนรอมฎอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปร่งทรงพิจารณาตอบรับนะครับแต่โดยเร็วขอให้อัลเลาะห์รับเร็วเหมือนฟ้าแลบเปี๊ยบเลยนะรับขอปุ๊บรับปั๊บเลยนะให้พี่น้องนะครับรับฟังสาระประโยชน์ต่อจากท่านอาจารย์ยูซุฟอีกประมาณสักครับเกือบ20นาทีตรงนี้นะครับขอได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ยูซุฟครับบ้าไปแล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบียินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับดีใจนะครับที่มีโอกาสมานั่งตรงนี้หลายๆครั้งนะครับถ้าหากว่าได้มีโอกาสทำความดีเนี่ยจะขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆเพราะวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่เราจะทำความดีเนี่ยบางทีมันน้อยจริงๆพี่น้องครับหมดไปกับการทำกับข้าวหมดไปกับการกินหมดไปกับการคุยหมดไปกับการนอนเหลือเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ละหมาดฟัรดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่งซุฮรีเอาไป7นาทีอัสรี7นาทีมักริบ7นาที75 35เพิ่งจะครึ่งชั่วโมงกว่าเฮาอาการกุรอานให้อีก1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยที่เป็นดีๆมีอยู่ชั่วโมงครึ่ง24ชั่วโมงฉะนั้นที่นั่งตรงนี้เนี่ยขอบคุณอัลเลาะห์นะครับโหยุงกัดเต็มเลยเขาไม่เอายากระยุงด้วยทนพี่น้องรู้ไหมการที่เราได้นั่งตรงนี้แหละฉันไม่ได้อ่านกุรอานแต่ฉันฟังศาสนาของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่ามันจะเรื่องเดิมแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของศาสนาเขาตั้งหัวข้อว่าเกิดมาทำไมแต่ก่อนที่จะรู้ว่าเกิดมาทำไมเราต้องรู้ก่อนว่าเรามาจากไหนกุรอานเล่าให้ฟังนะครับมินฮาคอลักนากุมพวกเจ้าเนี่ยมาจากดินว่าฟีฮานูอีดูกุมมาจากดินแล้ววันหนึ่งจะกลับไปสู่ดินว่ามินฮานุครียูกุมตารอตันอุครอแล้ววันหนึ่งเจ้าก็จะออกมาจากดินคือมาจากดินมาเป็นมนุษย์ก่อนหลังจากนั้นก็จะกลับไปสู่ดินคือตายหลังจากตายแล้วจะกลับไปหาอัลเลาะห์อีกครั้งหนึ่งก็จะออกไปพบกับอัลเลาะห์3ขั้นตอนเมื่อเรามาจากดินเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องสืบไปอีกว่าเอ๊ะฉันมาจากดินเหรอต้นตระกูลเรานบีอาดัมถูกสร้างจากดินพี่น้องแต่พวกเราเนี่ยเกิดจากน้ำอสุจิแต่จะทำยังไงอ่ะให้ตัวเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนะครับว่ามาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนเราไม่ได้สร้างพวกเจ้ามาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อเปิดโอกาส
ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ใครละหมาดเต็มไปหมดเลยอัลลอฮ์สูงส่งไหมไม่ใครทำชั่วเต็มหน้าพื้นแผ่นดินอัลลอฮ์ตกต่ำไหมไม่คนที่ตกต่ำคือตัวเราจะเด่นจะสูงก็ตัวเราจะต่ำก็ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราพี่น้องฉะนั้นวันนี้หมดเวลารอคอยแล้วนบีบอกอีซามาตับนูอาดัมอิงกอตออามาลูอิลลามินซาลาเซนเนี่ยหะดีษต้นนี้โต๊ะครูชอบยกกันเนี่ยพี่น้องเราลองคิดนะครับมนุษย์เมื่อตายแล้วเนี่ยการงานจบหมดแล้วอย่าไปหวังเลยครับกับลูกหวังนิดนิดพอเอาตัวเราให้รอดก่อนบางคนเนี่ยเลี้ยงลูกว่ามีความหวังกับลูกพี่น้องไอ้ความหวังมันต้องหวังแหละแต่มีลูกกี่คนเนี่ยพี่น้องไปดูเด้อ 90% 1ปีไปเยี่ยมป๋าครั้งหนึ่งที่กูโบ1ปีเพิ่งจะเยี่ยมป๋าครั้งหนึ่งที่กูโบซึ่งนบีบอกให้ไปกูโบบ่อยๆนะแต่ไปกันหรือเปล่าเปล่าไปวันไหนวันอีดเวลาเขาบอกวันอีดคือวันรื่นเริงจะไปกูโบอาจารย์แล้วไปได้หรือเปล่าล่ะก็นบีไม่เคยเข้ากูโบวันอีดแล้วฉันจะไปได้ไหมก็บอกแล้วว่านบีไม่เข้าก็ยังจะเข้าอีกก็เอาเข้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 าฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเตรียมตัวเราให้พร้อมฟังศาสนาให้เยอะทำให้เยอะคนเรานะครับเวลาจากโลกดุนยาไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เตรียมสวรรค์ไว้ชั้นเดียวนะเป็นร้อยชั้นแล้วสวรรค์ที่สูงสุดคือสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เรื่องราวมันเคยเกิดขึ้นนบีเล่าให้ฟังพี่น้องบ่าวอัลลอฮ์องค์หนึ่งบอกว่าขอต่ออัลลอฮ์ฉันอยู่แค่ปากประตูสวรรค์เนี่ยแต่เวลาอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ปากประตูสวรรค์แต่เห็นข้างในอัลลอฮ์ขอเข้าข้างในหน่อยเวลาได้เข้าข้างในขอไปอีกพี่น้องสวรรค์เป็นร้อยชั้นนะสวรรค์เป็นร้อยชั้นเราล่ะจะอยู่ชั้นไหนมีบางคนบอกอาจารย์ฉันขอชั้นไหนก็ได้ขอให้เข้าสวรรค์อย่าลงนรกเลยพี่น้องนบีไม่สอนแบบนั้นนบีบอกอีซาซอันตุมุลลอฮาเมื่อใดเจ้าขอต่ออัลลอฮ์ฟัสอาลูฮูอันยันนตัลฟิรดาวส์จงขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เลยฉะนั้นตรงนี้นะครับอยากบอกกับพี่น้องว่าวันเวลาเนี่ยมันไม่เคยรอใครเลยมันไม่เคยรอใครเราไม่รู้เราจะตายวันไหนวันนี้คนนั้นตายคนนี้ตายคนโน้นตายตายกันเยอะแล้วแล้วตัวเราล่ะถ้าตายขึ้นมามีกี่มาน้อยเคยช่วยเหลือเด็กกำพร้าไหมไม่เคยเคยช่วยเหลือคนพิการไหมไม่เคยคนมาขอซอดากอเคยไหมเคยเท่าไหร่10บาทเนี่ยพี่น้องเขามาอีกครั้งนึงอาทิตย์ที่แล้วเคยมานี่จำได้ดูพี่น้องพี่น้องรู้ไหมเรามีหน้าที่ให้เราไม่ใช่มีหน้าที่ขอฉะนั้นเราเกิดมาดูตำแหน่งให้ดีเมื่อเรามีตำแหน่งผู้ให้มาขอให้มาขอให้แล้วอัลลอฮ์สัญญาไงยัมฮากุลลอฮุรริบาวะยุรบิสซอดากอตดอกเบี้ยวันหนึ่งอัลลอฮ์จะทำลายมันวะยุรบิสซอดากอตไอการซอดากอตบริจาคทานเนี่ยมันจะงอกเงยไปดูคนที่เขาอยากเกณฑ์ต่ออัลลอฮ์จริงๆสิครับเขาอยากเกณฑ์ต่ออัลลอฮ์จริงๆนะมีใครย่ำแย่บ้างหลายคนลองไปสืบประวัติดีครับเวลาเขาอยากเกณฑ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่คลองเป็นลูกสาวคนโตเขาเนี่ยแม่ให้ที่ปลายนาน่ะปลายนาไอ้ลูกคนเล็กไอ้จูได้ชายคลองเพราะโดยสารทางเรือได้บ้านหลังหนึ่งได้ที่ชายคลองแล้วก็ได้ที่ตรงปากกอกอีกส่วนพี่คนโตนู่นปลายนาพี่น้องรู้ไหมจะทำนาทีนึงเนี่ยต้องวิดน้ำผ่านนาน้องคนนี้น้องคนนี้จะไปถึงน้องคนสุดท้ายไอ้ถึงตัวเองหมดน้ำมันกี่กะลอนเขาโทรมาเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์ฉันอดทนแบบนี้แล้วฉันละหมาดมาตลอดฉันไม่เคยลืมอัลลอฮ์เลยวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ถนนตัดผ่านที่ฉันไอ้พวกน้องๆมันว่าไงรู้ไหมไอ้นี่มึงน่ะโชคดีที่ผ่านมึงแบ่งกูบ้างสิ
นี่ไงพี่น้องดูนี่แหละครับพี่น้องคนอดทนเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบแทนสิ่งที่ดีฉะนั้นวันนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทำความดีแล้วไปรับสิ่งที่ดีที่อัลลอฮฺตอบแทนคือสวงสวรรค์ขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะพี่น้องจำชื่อนี้นะจำชื่อนี้ไว้ให้ดีฉันจะพิชิตสวรรค์ฟิรดาวส์ฉันจะไม่พิชิตหรอกไอ้ภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเดินรอบโลกท่องไปนู่นไปนี่โอ้โหนี่ไปมากี่ประเทศแล้วล่ะเดี๋ยวนี้กำลังฮิตญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมายังไปมาแล้วไปเกาหลีมายังไปมาแล้วไปทุกปีเลยมักกะล่ะโอ้ร้อนชิบเป๋งดูดิพี่น้องซึ่งนบีบอกเมืองที่ต้องไปได้ทุกตลอดเวลา 1. มัสยิดฮารอมมักกะ 2. มัสยิดนบี 3. มัสยิดอักซอแต่หลายคนนะครับไปจากนู่นไปนี่ไปนั่นไปนั่นแต่ว่าอักซอยังเลยมัสยิดนบียังเลยบางคนตายแล้วพี่น้องผมมีพวกอยู่ตายแล้วเป็นคนดีนะเป็นคนดีแต่ตายแล้วไม่ได้ไปมักกะพี่น้องตังมีไหมมีบ้านอย่างใหญ่แต่เขาบอกกับผมว่ายังไงรู้ไหมถามว่าไม่ไปมักกะอาจารย์ยังไม่พร้อมผมยังไม่ดีพอผมอยากถ้าไปแล้วผมจะกลับมาเลิกเลยตอนนี้ยังไม่คิดจะเลิกมัสยิดตายไปแล้วตายไปแล้วแต่ก็ขอดูอายเขาได้เข้าสวรรค์เพราะเขาละหมาดไม่ทิ้งเหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่อยากไปมักกะเขามีความคิดว่าถ้าไปมักกะกลับมาต้องเป็นคนดีทำชั่วไม่ได้อีกแล้วมันไม่ใช่คำตอบนะครับไปมักกะกลับมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นคนดีแต่ทำชั่วเราก็ตะบัดไปนั้นวันนี้พี่น้องทำความดีขอตัวเองให้เยอะที่สุดนบีบอกว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจบแล้วจะเหลือติดตัว3อย่างถามตัวเองเลยนะมีไหม3อย่างนี้1ซอดะเกาะห์ญาริยะห์มียังเคยสร้างโรงเรียนที่ไหนยังเคยสร้างมัสยิดที่ไหนยังเคยขุดบ่อน้ำยังเคยสร้างศาลาให้คนนั่งพักหรือยังเคยสร้างสถานีนิวทีเอ็มหรือยังถามตัวเองอาจารย์ไม่มีเลยแล้วก็ตังไปไหนหมดล่ะอัลลอฮ์เนี่ยถึงเดือนก็ต้องผ่อนรถถึงเดือนก็ผ่อนบ้านไหนจะค่าเทอมก็นึกแบบนี้อย่างเดียวไงไม่นึกเลยว่าจะทำความดีกับอัลลอฮ์บ้างนึกอยู่จะจ่ายค่ารถนึกอยู่จะจ่ายค่าบ้านนึกอยู่จะจ่ายค่าเทอมอัลลอฮ์ก็ให้นึกเลยเอาให้เต็มเหนียวนึกพวกนี้แหละสุดท้ายพี่น้องตัวเองไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งลูกที่ซอแล้วตัวเองก็ยังไม่มีเลยมีลูกดีแบบไหนรู้ไหมพี่น้องอ๋อไม่กินเหล้าไม่ติดน้ำท่อมไม่ดูดบุหรี่แล้วก็ไปทำงานละหมาดไม่เอากลับมาบ้านเอามะให้เงินเอามะเดี๋ยววันนี้ออกไปกินบิงซูเอามะเดี๋ยววันนี้ไปกินชาบูอ็อกพี่น้องคิดแล้วเนี่ยลูกดีคิดว่าลูกดีลูกดีแบบนี้พี่น้องไม่ใช่เป้าหมายอิสลามนะครับเราต้องเอาตัวเราก่อนเลยเอาให้รอดอัลลอฮ์ถึงบอกนะครับให้สูตรไว้ว่ากูอังฟุสากุมปกป้องตัวเองก่อนว่าอะฮลีกุมนารอและปกป้องคนในครอบครัวพี่น้องรู้ไหมใครเคยขึ้นเครื่องบินใครเคยขึ้นเครื่องบินถ้าใครเคยขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาสอนเลยเวลาเครื่องบินมันจะตกทิ้งให้หมดเอาตัวเองก่อนขนาดไอ้ที่หายใจนี่ยังใส่ตัวเองก่อนอย่าใส่ลูกเอาลูกเนี่ยไว้ทีหลังนี่เขาสูตรที่อัลลอฮ์วางเลยเราก็เป็นห่วงลูกอย่างเดียวลูกจะเรียนโรงเรียนเล็กๆไม่ได้เรียนปนมันก็ดูไม่ค่อยโก้หรูต้องไปอินเตอร์หน่อยค่าเทอม 10,000 20,000 30,000 ไม่มีปัญหาเหมาะไหวเวลาซองมาจากสู้เราใส่มัน20แล้วจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันแค่เห็นปากประตูก็เอาละ20บาทนะพี่น้อง20บาทเอาแค่เห็นประตูสวรรค์พอรำไรนี่พี่น้องอย่าหวังห่วงคนอื่นเยอะห่วงตัวเองการห่วงตัวเองเนี่ยมันจะมีสูตรต่อมาเวลาห่วงตัวเองแล้วจะทำไงให้ผลประโยชน์กลับมาหาสู่ตัวเอง
นบีให้สูตรว่ามันยัสซารออะลามุอซิรินยัสซารัลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ให้ความสะดวกสบายกับคนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากเคยไหมดูแลเด็กกำพร้าไม่เคยเคยไหมเด็กพิการแถวไหนอ่ะเด็กพิการแถวไหนเด็กกำพร้าล่ะไม่เห็นมีใครสักคนเลยบ้านนั้นน่ะเด็กกำพร้าอ๋อไอ้จูมันรวยอ้าวไปยุ่งกับไอ้จูมันเลยจูมันให้มันหรือเปล่าแต่เวลาถามว่าไอ้อะไรนะไอ้ทะเลอะไรปิ้งย่างทะเลอ๋อคูขวาเลยไปอยู่ตรงนั้นอ๋อไปรู้นะอยู่ตรงนั้นโกยาอยู่ตรงหน้ามรดกจำหมดเลยจำหมดทุกร้านในคูนั่นร้านนั้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 นก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวดาวร้ายรู้แต่เวลาถามโรงเรียนโรงเรียนศาสนูอยู่ตรงไหนตรงไหนว่ากูไปไม่ถูกดารุสสลามล่ะอยู่แถวน้องจอกกูไม่เคยไปนี่ไงพี่น้องแล้วอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยากยากยากทุกอาทิตย์ไปร้านทุกอาทิตย์ไปเหมือนละหมาดวันศุกร์สู่เราเลยฉะนั้นตรงนี้นะครับชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทำอิบาดะห์ก็คือปฏิบัติการงานต่างๆตามที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นคือคำตอบแต่ว่าเราล่ะนี่พี่น้องรู้ไหมงานแบบเนี้ยซึ่งจริงๆมันต้องมีคนฟังบรรยายเต็มหมดเลยแต่มีหลายคนเฮ้ยไปซื้อของเหอะไปงานสู่เรานะมันมีของขายเยอะได้ลูกชิ้นได้อะไรมาเยอะแล้วรีบกลับนะรีบกลับรีบกลับเดี๋ยวจะมาดูกงกรรมนะครับเราต้องรีบกลับเวลาฟังบรรยายรู้แล้วพี่น้องรู้ไหมไปถามคนเด้อครับผมนี่ถามคนมาประมาณ 2-300 คนถามว่าอาบน้ำยกหะดาษอาบยังไงพี่น้อง 90% อาบไม่เป็นรู้ไหมเขาตอบยังไงอ๋อก็เข้าไปห้องน้ำก็เอาน้ำรดข้าพเจ้าอาบน้ำยกหะดาษใหญ่ลิลลาฮิตาลาโคมโคมโคมเสร็จแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดซุบฮ์นี่มันถูกเลยพี่น้องพี่น้องรู้ไหมยังมีคนอีกจำนวนไม่ใช่น้อยอาบน้ำยกฮัดดัสไม่เป็นเห็นหน้ากันแบบนี้แหละแต่ที่นี่เป็นหมดแล้วพวกนั่งเนี่ยเป็นบางเคยอาบน้ำยกฮัดดัสยังเคยเคยนะบางเคยอาบน้ำยกฮัดดัสไหมเคยอาบยังไงบางโดดคลองสิวะมุดให้จมอึ๊บนี่พี่น้องรู้ไหมมันยังมีแล้วก็ไม่ฟังศาสนานะไม่ฟังศาสนาเวลาไม่ฟังศาสนาปัญหาเกิดทำไงอะรู้ไหมเนี่ยพี่น้องผมรับคำถามเนี่ยรอมฎอนเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าร้อยสายอาจารย์ตวงข้าวสารตวงยังไงพี่น้องรู้ไหมตวงข้าวสารไงตวงยังไงข้าวสารฟิตรอห์เนี่ยตวงยังไงเนียดยังไงอัลลอฮ์พี่น้องนี่แหละพี่น้องไม่ฟังไงไม่ฟังไอ้พวกโทรมาแล้วถามเคยฟังศาสนาไหมอาจารย์เนี่ยเพิ่งมาฟังตอนนี้แหละอาจารย์อย่าว่าฉันนะฉันเพิ่งจะกลับลำได้ก่อนๆ ก็ไม่ได้หรอกก่อนๆ ก็หนังไอ้นั่นน่ะสังทองขวานฟ้าหน้าดำเช้าๆทุกวันนี่ไงฉะนั้นวันนี้นะครับรักษาตัวเองปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดเรียนให้มันตายด้วยคำว่าชื่อว่าเรียนไม่ใช่มาแล้วก็วันวันหนึ่งวันวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไปอาบน้ำยกฮัดเป็นไหมไม่เป็นมีอยู่คนหนึ่งอาจารย์มาบ้านฉันหน่อยผมนึกว่าจะเรียกไปทำอะไรให้ผมไปตวงข้าวสารฟิตรอให้หน่อยให้ผมนี่ไปตวงแล้วก็บอกตวงเองไม่ได้เลยฮัจญะห์ไม่เอาเดี๋ยวมันไม่ซอเดี๋ยวมันไม่ซออัลลอฮ์สุดท้ายผมต้องไปตวงให้มาอีกข้าวสารฟิตรอกับฟิดยะห์ก็ไม่รู้อีกฟิตรอกับฟิดยะห์มันคืออะไรอาจารย์
อัลลอฮ์พี่น้องต้องเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยแต่เวลาให้ฟังศาสนาเปล่าว่าปวดหลังไม่ดีลองแจกคนละ500ใครมาดูอะรุสลามสิมึงเอ้ยนู่นแล้วมึงยันร้านดาวร้ายหนูนี่ไงแล้วก็อยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นวันนี้นะครับอย่าให้ตัวเองเนี่ยเกิดมาแล้วขาดทุนเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกอ่ะที่เราอ่านกุรอานใช่มั้ยวัลอัสขอสาบานต่อเวลาอินนันอินซานะลาฟีคุสมนุษย์จะตกอยู่ในความขาดทุนอัลลอฮ์บอกเลยเวลานี่ทำให้มนุษย์ขาดทุนอิลลัลลซีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตยกเว้นคนที่ปฏิบัติการงานที่ซอละละหมาดครบไหมเนี่ยที่เนี่ยผมเชื่อครบลูกล่ะลูกละครบไหมหลานละครบไหมปัญหาเนี่ยพี่น้องคนที่ฟังศาสนาเนี่ยบวชครบทุกคนแหละปัญหาเนี่ยคนเหล่านี้จริงๆไม่น่าฟังแล้วเพราะเป็นคนดีแล้วอาจารย์แปลเยอะๆนะเรื่องพวกเนี้ยไอ้เรื่องบาปบุญคุณโทษแปลคอแตกมันก็ไม่ได้ยินมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจารย์แปลนะบางคนมาอาจารย์แปลเยอะๆหน่อยอ้าวแล้วหลานอยู่ไหนใครอยู่หน้าโทรทัศน์ฉันคนเดียวละหลานล่ะไม่รู้นี่แหละพี่น้องเรื่องเล็กๆ เกตน้อยมันยังมีอีกเยอะนะครับแม้กระทั่งเรื่องเลี้ยงลูกพวกเราเนี่ยชอบใจอ่อนวันกิยามะห์รู้ไหมเวลาไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ลูกที่มันติดน้ำท่อมลูกที่ทำซินาลูกที่ทำชั่วน่ะที่ทำความผิดน่ะวันกิยามะห์มันจะชี้หน้าหาเราเลยเพราะมันต้องการเอาตัวรอดต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามว่าทำไมถึงเจ้าทำแบบนี้อัลลอฮ์จะเอามันนรกมันว่าไงรู้ไหมนี่ไงพ่อกับมะฉันเนี่ยป๋ากับมะฉันไม่เคยบอกฉันเลยเคยพูดกับลูกไหมเป็นตุ๊ดไม่ดีนี่แขกตุ๊ดทั้งนั้นเกือเลยทอมก็มีใครกล้าบอกขนาดผมพูดคุตุบ้ามันจะตบปากผมอ่ะมีอยู่วันหนึ่งผมคุตุบ้านิกะผมก็พูดเรื่องทอมเรื่องตุ๊ดเชื่อไหมห้าหกคนนั่งรอกันมันจะตบแหมปากดีนักนะอาจารย์เนี่ยแหมปากช่างดีนักนะเอาซะดีไหมเราเดินไปแล้วนี่ไงพี่น้องแล้วใครกล้าว่าโต๊ะครูยังไม่กล้าเลยแล้วคนที่จะว่าได้พ่อแม่เวลาพ่อแม่ว่าไงมะไม่เข้าใจมัดหลอกมัดเป็นแบบเนี้ยมัดอยากเป็นเหรอมันไม่อยากเป็นมะไม่เข้าใจว่ามัดไปอยู่หอดีกว่าเป็นไงนี่แหละพี่น้องแล้วใครที่เลี้ยงลูกเป็นตุ๊ดโรดโดนน่ะโดนน่ะเลี้ยงลูกเป็นทอมโดนอัลลอฮ์สอบหมดแหละปล่อยเป็นทอมได้ยังไงปล่อยเป็นตุ๊ดได้ยังไงอาจารย์ฉันสอนแล้วฉันตีแล้วเอารอดเคยตีไหมเคยตีไหมเคยว่าไหมมีแต่จะบอกไงเวลาเราพูดไปพูดมาอาจารย์มันเป็นตุ๊ดน่ะนะมันก็ดีนะมันทำงานมันไม่ติดยาอีกเจ้าหนึ่งลูกกินน้ำท่อมอาจารย์มันกินน้ำท่อมก็ดีนะมันกินในบ้านมันไม่ได้ไปกินที่ไหนเนี่ยยังมีดีอีกฉะนั้นวันนี้นะครับเกิดมาบนโลกดุนยามาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรถามตัวเราเราจะเกิดมาแบบแมวไหมนะครับวันๆกินแล้วก็นอนนอนนอนแล้วก็กินหรือจะเกิดมาแบบผู้ที่ไม่ศรัทธาถามแต่คนเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อนะนั่งขนาดเนี่ยอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อยากเข้าไม่บังอยากเข้าสวรรค์ชั้นไหนฟิดเดาสวรรค์ชั้นฟิดเดามีอะไรบ้างรู้ไหมไม่รู้เดี๋ยวงวดหน้าจัดบรรยายใหม่นี่แหละพี่น้องแล้วลูกเราล่ะไปถามดิไปถามดูฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์มูริดผมกับอาจารย์ดูล้อจริงๆทางทีมงานเขาให้คนละชั่วโมงผมต้องมาปรับกันใหม่สงสารอาจารย์มูริดอาจารย์ดูล้อ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มผม5 ทุ่มเที่ยงคืนเที่ยงคืนอาจารย์มูริดเที่ยงคืนถึง1 ทุ่มอาจารย์มูริดก็พัดลมจ๋าอยู่เป็นเพื่อนกันนอนนะจ๊ะวันนี้ผมสงสารอาจารย์มูริดเลยขึ้นมาอาจารย์ดูล้อ2 คนน่ะวันนี้พี่น้องครับมันไม่ใช่คำตอบนะพูดกันแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ย
แต่มันอาจจะเป็นข้อเตือนใจนะครับนอกจากเราจะเป็นคนดีแล้วทำยังไงให้ลูกเราเป็นคนดีด้วยเนี่ยเด็กคนนี้ไม่แน่นะครับลูกใครเนี่ยมายอมหลับยอมนอนโตไปอาจจะเป็นคนดีก็ได้ผมเชื่อนะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเอาล้อนึกว่าเป็นผู้ชายจะให้เป็นโต๊ะอิหมัมหน่อยนะครับมีลูกมีหลานเอาผมถามพี่น้องนิดนึงนะครับพวกเราเนี่ยเอาละวันดีละจัดวันดีแล้วแหละนี่พวกไม่ทิ้งซูโบอยู่แล้วลองให้ดูอาต้นหนึ่งนะเพราะพวกเราเนี่ยอ่านกุรอานแล้วก็บวชครบละหมาดครบผมเชื่อว่าบารากัตของปากเราเนี่ยมันอาจจะเป็นผลให้ลูกเป็นคนดีได้กลับไปคืนนี้นะครับเอามือเนี่ยจับที่หน้าอกลูกหน่อยลูกที่เก๋ๆก็ได้มัดเอ้ยมหามะหน่อยรอมฎอนจะออกแล้วมะขอดูอาดูอาให้หน่อยจับที่หน้าอกเลยอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนลองทำดูนะครับเผื่อเขาจะเป็นคนดีขึ้นอิบนุอับบาสเนี่ยตัวยังเล็กอยู่เลยนะครับยังแบเบาะอยู่นบีเนี่ยขอดูอาให้อิบนุอับบาสต้นนี้เองอิบนุอับบาสโตมาเป็นนักอธิบายอัลกุรอานระดับต้นๆของซอฮาบะห์เลยอายุนิดเดียวเราลองเอาไปใช้กับลูกเราดูนะครับอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนสองประโยคสั้นๆอาจารย์อ่านไม่ได้ถ้าอ่านไม่ได้หลังจากผมลงเวทีนี้อันนี้เสียตังค์แล้วนะตอนอยู่บนเนี่ยฟรีถ้าลงไปเนี่ยดูอาต้นเนี่ยกว่าผมจะท่องมามันยากมันก็แพงหน่อยนะครับเอาแหละสุดท้ายนี้นะครับรอมฎอนจะจากแล้วอีก2วันอีก2วันอาทิตย์กับจันทร์อยากให้ทุ่มเทเพื่อคนอื่นละหมาตะรอเวียละหมาดมากันเยอะแล้ววีเตสก็เอามากันเยอะแล้วจนกระทั่งบางคนต่อตะฮัจญุดกลางคืนอีกโอ้ขยันหน้าดูเลยแม่นบีทำแบบนั้นหรือเปล่าลองไปเช็คดูนะครับทำกันทุกคืนเลยพี่น้องบริจาคให้เยอะทุ่มให้สุดทุ่มให้สุดนะครับจะองค์กรไหนก็ได้แต่ขอว่าให้ TM เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในใจผมอยากให้ TM เนี่ยเป็นเหมือนมะเร็งที่มันไปเกาะกินในใจนิดเดียวแล้วพอนั้นมันก็ลามจนกระทั่งคลองใจพี่น้องฝากพี่น้องทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยได้การงานที่ซอและนะครับในรอมฎอนนี้แล้วก็การงานที่ทำเนี่ยขอให้ตรงกับคืนไลละตุ้นก๊อตถึงแม้ว่าจะไม่เจอคืนไลละตุ้นก๊อตแต่ขอให้การงานตรงกับคืนไลละตุ้นก๊อตนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์